ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก10,000ไม่รื่นคอนะจ๊ะก็ต้องบอกก่อนว่านะครับประชาชนหลายๆคนนะครับฟังรัฐบาลก็คงคิดว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับครม.เนี่ยนะครับก็เห็นชอบแล้วอะไรแล้วนะครับหน้าสีเนี่ยนะครับคงจะได้เงินหมื่นอย่างแน่นอนผมบอกเลยไม่ใช่ครับครม.อนุมัติหลักการครม.อนุมัติหลักการซึ่งคำว่าหลักการเนี่ยครม.อนุมัติหลักการเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อตั้งรัฐบาลแล้วครับตั้งแต่แถลงนโยบายต่อรัฐบาลแล้วอันนั้นคือหลักการแต่นะครับไม่สามารถทำได้จริงเพราะติดข้อปัญหาต่างๆและก็บอกได้เลยว่าเงินหมื่นโอกาสที่จะได้แทบจะเรือนรางเหลือเกินวันนี้นะครับจุหมาน้อยขึ้นดอยหลอกหมาไปวันๆเท่านั้นเองนะครับเคาะกระลาให้หมาดีใจเท่านั้นเองนะครับปกตินะครับจ้อจนนะครับจ๋อรบบุรีเนี่ยตกต้นไม้แต่พอถึงเงินแจกเงิน 10,000 บาทชาวบ้านนะครับไม่ต่างจากแมวถูกนายเศรษฐาเอาปลาย่างเนี่ยมาทาจมูกนะครับต่างรอฟังผลประชุมคณะกรรมการตกลงจะเคาะแจกวันไหนนะครับตกลงจะเคาะแจกวันไหนไม่ได้เคาะแจกครับแต่อนุมัติหลักการนะฮะปรากฏว่าเศรษฐาผู้เจ้ยแจ้วเนี่ยนะครับเมื่อวันที่23มีนาคม2567ที่ผ่านมาเนี่ยกับจืดชืดแถลงแบบนะครับเขาเรียกว่าร้างก้นยังไม่ทันเสด็จน้ำก็รีบโกยอ้างออกไปเลยนะครับไม่อยู่ไม่ได้แล้วนะครับเรื่องนี้นะครับจบแล้วนะโอเคนะนะกระจอกกระดอกกระเดี้ยอะไรของมันพึมพำกันลั่นทุ่งนะครับเพื่อไม่ต้องนะครับแงนทิ้งให้คอเคสผมฟันธงไปเลยว่านะครับเงินแจก 10,000 บาทเนี่ยมันจบไปแล้วนะ 10,000 บาทจบแจกไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับที่ตอนนี้ก็คือยื้อเวลาไปวันๆนึงนะครับเคาะกระลาไปวันๆนึงนะครับถ้าจะแจกได้จริงมันแจกไปนานแล้วแต่แจกแล้วกลัวเจอคุกกล้าซะที่ไหนนะครับที่ทำได้ก็คือนะครับตดหลอกหมาซื้อเวลาอยู่ไปนานๆเท่านั้นเองก็คือตอนนี้ซื้อเวลาให้ตัวเองอยู่ได้เพราะรัฐนโยบายนี้จะต้องประเด็จเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลนะถ้ารัฐบาลทำไม่ได้เนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะรัฐบาลนี้ก็อย่างที่บอกว่านะไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนยิ่งทำนโยบายเรือธงอย่างนี้ต้อนวอร์เรดไม่ได้ก็ยิ่งเสียหายไปอย่างก็พยายามนะทำให้ได้แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันติดข้อกฎหมายมันไม่ได้ติดที่คนค้านไม่ได้ติดเพราะนะครับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แต่ติดที่ข้อกฎหมายกลัวติดคุกทำไม่ได้หรอกนะครับเพราะที่มาของเงิน3ก้อนนะครับรวม500ล้านบาทเนี่ยที่จะแจกนะต้องบอกก่อนว่าเงินทั้ง3ก้อนเนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่กู้แต่ก็ต้องบอกว่ามันคือเงินกู้ประชาชนต้องรู้เท่าทันนะครับกลโกงของรัฐบาลนะครับเขาเรียกว่าไม่อย่าบอกว่าเป็นกลโกงครับเขาเรียกว่าเป็นเล่นลิ้นของรัฐบาลนะครับช่องทางของรัฐบาลแต่มันคือการกู้สร้างหนี้ภาระเอาไว้ให้กับประชาชนชดใช้และก็ต้องเป็นภาระผูกพันไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้และเป็นรัฐบาลต่อไปด้วยเพราะอะไรครับมันเป็นการกู้ขาดดุลในงบประมาณคำถามคือถ้าวันนี้ไม่มีงบประมาณนะครับที่จะเอาไปแจกนี่คือต้นวอร์เรดเราก็ไม่จำเป็นต้องกู้ขนาดนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะอย่างที่บอกว่าวันนี้รัฐบาลกำลังเล่นลิ้นนะครับหลอกประชาชนเราเป็นประชาชนต้องรู้เท่าทันครับ 175,000 ล้านบาทเนี่ยมาจากงบประมาณปี67นะครับโมเมแบบมโนเรื่อยเปื่อยนะครับพูดจริงทำจริงมีโอกาสติดคุกจริงก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้งบประมาณปี67เนี่ยนะครับที่มันกู้งบขาดดุลเอาไว้แล้วอันนี้เราถือว่าอ่ะกับกู้ไปแล้วนะครับกู้ครบขาดดุลแต่บอกว่าจะไปเฉลี่ยเอากลับมาอย่างนี้อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับงบประมาณนะครับ 152,700 ล้านบาทนะครับมาจากการกู้ซุกไว้ในงบปีนะครับ68โดยขยายกรอบนะครับงบการเงินจากเดิมเนี่ยนะครับ 3.6 ล้านบาท 3.6 ล้านบาทเป็นนะครับ 3.75 นะครับล้านบาทก็คือขยายกรอบวงเงินขึ้นไปปกติตั้งงบประมาณนะครับตั้งงบประมาณเนี่ย 3.6 ล้านนะครับแต่ต้องการเอาเงินมาแจกดิจิตอลวอลเล็ตก็ตั้งงบประมาณเป็น 3.5 นะครับ 3.75 ล้านนะไอ้เนี่ยไอ้ที่เกินมาเนี่ย15นะครับ15ฝ่าๆเนี่ยนะครับเพื่อจะเอามาแจกเพราะฉะนั้นมันก็คือการกู้มาแจกทำงบขาดดุลเพื่อจะกู้แล้วจะเอามาแจกทำไมคุณไม่ทำงบสมดุลทำไมคุณสร้างภาระหนี้ให้กับประเทศชาติทำไมสร้างภาระหนี้ให้กับประชาชนมันไม่จำเป็นเลยใช่ไหมนะครับการลงนามการนำงบปี68เนี่ยที่เขาทำเสร็จแล้วนะครับมารื้อกรอบวงเงินโดยเพิ่มตัวเลขขาดดุลเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวงบประมาณเท่ากับอาศัยสถานะรัฐบาลกู้นะครับ 1.52 แสนล้านมาให้พรรคเพื่อไทยในคาบรัฐบาลนำเงินไปแจกแก้บน
เศรษฐาเพื่อไทยได้เสียงได้หน้าแต่ประชาชนได้หนี้ประเทศย่ำแย่เพราะรัฐบาลย่ำยีจนไม่มีเงินไปพัฒนารัฐบาลแต่ละปีนะครับก็ต้องตั้งงบขาดดุลนะครับกู้หนี้มาใช้หนี้นะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนหนี้นะครับเป็นดินพ่อขางหมูนะครับช่อฉนปล้นลอกคราบประเทศโดยแท้คือวันนี้คุณต้องบอกก่อนนะครับว่าการตั้งงบขาดดุลมันจำเป็นไหมที่ต้องตั้งงบขาดดุลคุณตั้งงบประมาณขาดดุลปีต่อไปคุณก็ต้องตั้งงบจ่ายพร้อมดอกเบี้ยแล้วคุณก็ตั้งงบขาดดุลขึ้นไปอีกมันก็เป็นดินพ่อของหนูทำไมวันนี้คุณไม่ตั้งงบแบบงบสมดุลเพื่อไม่ให้ดินพ่อขางหมูไม่ให้หนี้สินเพิ่มทำไมไม่ทำนะครับเงินทกสเนี่ยครับ 172,300 ล้านบาทบอกเป็นเงินที่ทกสสำรองจ่ายไปก่อนไม่ได้กู้ไม่มีดอกเบี้ยนะครับทกสเป็นธนาคารนะพอดอหอมนะครับซะมีธนาคารที่ไหนในโลกบอกด้วยนะครับว่าตั้งเพื่อมาให้ใช้ในการยืมเงินไม่มีดอกไม่มีกำหนดว่าจะคืนวันเวลาปีไหนต้องคืนจะได้ไปยืมบ้างนะครับจะมีแบบนี้ไม่ใช่ธนาคารน่าจะเป็นมูลนิธิสงเคราะห์หมาในคอกมากกว่านะครับแต่อย่างไงก็เถอะนะครับก็ต้องเห่านะครับต้องเรียให้อยู่ดีนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้นะครับบอกว่าธนาคารนะครับกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยไม่ใช่ครับกล้าพูดหรือเปล่าครับกล้าบอกกับประชาชนหรือเปล่าครับว่าคืนเงินทกสคืนแบบไม่มีดอกเบี้ยไม่กล้าพูดหรอกครับวันนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้รัฐบาลกำลังตลบตะแลงปิ้นป้อนนะครับกับประชาชนอะไรอยู่ต้องรู้ให้ทันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ